ก็เป็นนักเขียนการ์ตูนในช่องปากกาว่าสะอาดครับตอนนี้ก็เขียนการ์ตูนเป็นงานหลักแหละแล้วก็รับจ้างแบบพวกออกแบบคาแรคเตอร์เขียนบทดีไซน์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้มีหนังสือออกมา11เล่มแล้วแล้วก็ทำสำนักพิมพ์ชื่อว่าไก่สามแล้วก็มันจะมีสำนักพิมพ์เกี่ยวกับประเด็นสังคมชื่อว่าด้วงก็มีหนังสือเล่มแรกชื่อชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองนะครับก็เป็นเล่มที่ได้รางวัลจากญี่ปุ่นมาเป็นหนังสือการ์ตูนรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับคนที่แบบบ้าทำตามฝันแล้วก็มีเล่มสารคดีเดินทางไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นไปที่แมกกาซีนโชเนนจัมป์แมกกาซีนการ์ตูนที่แบบดังที่สุดในโลกเลยมั้งก็เอามาเล่าเรื่องเป็นแบบตลกแล้วก็มีสารคดีที่เพิ่งออกคือแบบการศึกษาของกระป๋องมีฝันจะเป็นแบบเรื่องเล่าเกี่ยวกับกึ่งชีวประวัติที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ถ้าเป็นการ์ตูนแก๊กจะมีสยามยิ้มแย้มกับชีวิตดีๆที่ลงตัวมันจะเป็นแบบแก๊กที่พูดถึงปัญหาในประเทศนี้แล้วก็โฟกัสที่ปัญหาของคนเมืองก็มันเป็นเรื่องการ์ตูนเรื่องสั้นที่พูดที่เป็นแนว coming of age ของคนอายุประมาณ30คนที่ผ่านชีวิตมาประมาณนึงแล้วเจอสิ่งที่ suffer ในเรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราก็จะมองมันแบบในด้านของแบบด้านหวานด้านขมของมันแล้วมีความหมายมันจะพูดในสิ่งที่ serious มากกว่าที่เราเคยเขียนมาเช่นมันพูดถึงเรื่องความตายหรือซึ่งเรารู้สึกว่าเราสนใจมันเราก็พยายามแบบมองมันหรือว่าความเจ็บป่วยเรารู้สึกว่าพอเราโตขึ้นอ่ะชีวิตเราอ่ะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทำให้เรากระทบกับความรู้สึกเรามากเราก็เอามาถ่ายทอดเป็นสื่อการ์ตูนทีนี้เราก็มามองตัวเองว่าจริงๆเราไม่ใช่นักแต่งเพลงใช่ป่ะเราคิดว่าถ้าเป็นเราจะเขียนบทกวีเวลาเราเจอเรื่องอะไรแย่ๆซึ่งเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแบบสิ่งชีวิตเราต้องเจอเรื่องแย่ๆไปทั้งชีวิตมันก็เป็นที่มาว่าบทกวีช่วยชีวิตก็คือต่อให้เราจะเจอเรื่องแบบประสบในชีวิตแค่ไหนอ่ะเราก็จะแบบเขียนมันออกมาเป็นกวีอ่ะชั่วชีวิตคืองานอ่ะมันพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความทรงจำความรักหรือว่าเรื่องที่ใกล้ตัวกับชีวิตเรามากๆเพราะงั้นเราก็เลยตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยงานชิ้นเนี้ยเราจะเขียนแต่ในสิ่งที่แบบเรารักมันมากๆเท่านั้นนะแบบเราจะไม่มีการพยายามจะโชว์ความฉลาดอะไรของเราหรือว่าโชว์เทคนิคเหมือนที่ผ่านๆมาหรือว่าโชว์ความตลกโปกฮาเพราะอย่างเช่นเราตัวอย่างงานชิ้นแรกหรือว่างานชิ้นที่สองเป็นงานชิ้นที่เราอยากจะประกาศศักดาว่าเฮ้ยเราเล่าเรื่องอย่างนี้ได้นะเราคิดพล็อตแบบได้โคตรเจ๋งเลยนะอันนี้งานชิ้นนี้แบบเราไม่สนเรื่องเหล่านั้นเลยเราแค่ต้องการแบบจะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกมันจริงๆออกมาเพราะงั้นแบบมันไปกระทั่งดีเทลเวลาเราวาดเลยเราก็จะวาดแต่แบบภูเขาต้นไม้เพราะเราชอบวาดภูเขาต้นไม้เราก็จะวาดแบบฉากกินเยอะเยอะมันก็เป็นการออกแบบว่าเฮ้ยเราจะใส่สิ่งที่เราแบบชอบลงไปมันจะมีการ์ตูนแบบการ์ตูนบาสเราจะใส่เพื่อนเราลงไปเพราะเราชอบเพื่อนเราใส่หน้าแฟนเราเป็นตัวละครเองใส่ครอบครัวเราลงไปใช่มันพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยไหนเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากใส่ที่มันแบบเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกวันเนี้ยลงไปแล้วเราจะได้แบบรู้สึกผูกพันกับมันจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นเล่มที่เราแบบจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเขียนมันออกมาได้แบบเซอร์ไพรส์มากเราจำโมเมนต์ที่เราเขียนครั้งแรกได้ว่าแบบมันสว่างวาบอยู่ในหัวแล้วเราก็อินกับมันมากขนาดที่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะครองเรื่องเนี้ยถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนแล้วดีเท่าที่อยู่ในหัวเราตอนนั้นนะแล้วเราก็แบบทุ่มเทกับมันมากเราไปลงเก็บข้อมูลพื้นที่ต่างๆเรากลับบ้านไปอยู่ที่ปากช่องต่างจังหวัดเพื่อจะแบบเก็บบรรยากาศของมันออกมาพอมันออกมาจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกโอเคกับมันมากจริงๆอะไรเงี้ยกระทั่งว่าวันหนึ่งที่เราแบบกลับมาอ่านมันอีกรอบหนึ่งอ่ะตอนที่เพิ่งประมาณแบบ2-3เดือนที่แล้วน้ำตาไหลเรากูอินมากแบบทำไมกูอินกับมันได้ขนาดนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันถูกทางของหนังสือเล่มนี้แหละเราเลยเขียนในสิ่งที่แบบทัชกับเราจริงๆอ่ะแบบการเรากอดคนแรกโดยที่ไม่ต้องไปสนว่าเราจะประกาศศักดาอะไรให้โลกรู้เราว่าตัวละครเรื่องเนี้ยมันมีจุดร่วมคล้ายเราในหลายๆอย่างมันคือร่างอวตารของเราในหลายๆแง่แล้วก็ชอบตัวไหนสุดอ่ะไม่มีตัวนึงที่ชอบตัวไหนสุด
ไม่ออกเลยแต่ว่าแบบรู้สึกชอบทุกตัวแบบรู้สึกว่าคำถามในชีวิตของตัวละครหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เคยถามกับมันแบบนั้นเช่นการเกิดมาเราไม่มั่นใจในการมีชีวิตหรือว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างเราเป็นคนที่มีโมเมนต์นั้นอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็เอามาถ่ายทอดเป็นตัวละครเรารู้สึกว่าทุกตัวละครอ่ะมันจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองจะมีแบบมีความเป็นลูเซอร์โดยธรรมชาติมั้งเราไม่แน่ใจมันเหมือนว่ามันคือเป็นตัวละครที่แบบต่อให้เขาจะเผชิญเรื่องที่น่าชื่นชมหรือน่าดีในชีวิตแค่ไหนเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกกังวลกับการยังไงดีกับการมีชีวิตของเขาที่จะต้องดำเนินไปเราว่าเราโตขึ้นค่อนข้างเยอะอันนี้แบบมันไปถึงขั้นดีเทลในการเขียนการ์ตูนเลยนะเช่นเวลาตัวทำต้นฉบับอะสมัยทำเล่มแรกอะเราจะเป็นคนที่แบบลบเยอะมากแบบแก้มากสอดองประกอบที่แบบปรับแล้วปรับอีกลิควิดแบบลบเละเทะความแม่นยำในการวาดอะน้อยมากในขณะที่เล่มใหม่อะเราแทบจะแบบลากแบบสุกเอาเผากินแล้วก็ตัดเส้นแบบร่นสดในหลายๆฉากแล้วก็การเล่าเรื่องของเล่มของเล่มบทกวีโชชีวิตอะมันจะนิ่งกว่ากันค่อนข้างเยอะมันเหมือนแบบคือถ้าเป็นเพลงอะเพลงของเล่มแรกมันจะฟูลไฟหน่อยมันจะกระโชกห้างนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเพลงของเล่มบทกวีโชชีวิตมันจะเหมือนเป็นแบบเปียโนตัวเดียวมาเล่นมันจะมีความนิ่งความสงบของมันอยู่ซึ่งสอดคล้องกับอารมณ์ที่เราจะเขียนการ์ตูนสักเรื่องออกมาในโมเมนต์นั้นแหละว่าแบบเราอยากได้อะไรที่มันนิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วก็แบบเวลาคนมาอ่านมันเราอยากให้แบบอ่านมันอย่างสงบไม่ต้องอ่านแล้วต้องมีไฟแบบพุ่งพาที่จะทำอะไรสักอย่างแบบในตอนเล่มที่หนึ่งใช่ในขณะเดียวกันมันจะมีแบบความซนของงานอยู่ความซนที่เราแบบเราชอบหรือว่าคือมันจะไม่ค่อยดึงแบบดราม่าไปสุดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะมีแบบโมเมนต์ที่มีอารมณ์ขันหรือว่าตลกอยู่เพราะว่าในแง่นึงมันเกี่ยวกับตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าการที่มองความเศร้าหรือความทุกข์ในชีวิตด้วยอารมณ์ขันนะมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วตัวละครเหล่านั้นนะก็ใช้อารมณ์ขันเพื่อที่จะแบบเยียวยาชีวิตตัวเองเหมือนกันจริงๆมันเป็นเล่มที่เราชอบมากใช่ป่ะเราก็เลยเขินๆที่จะขายของหนังสือกระทั่งหนังสือตัวเองอ่ะเราก็จะขายได้แบบอ่ะ2ขยักแล้วเราก็พอแล้วขายแค่นี้พอที่เหลือก็คงไปได้เองแหละมั้งเดี๋ยวเขามันก็คงไปต่อได้มั้งแต่ว่าเล่มเนี้ยเราอยากให้คนได้อ่านมันมั้งเราคิดกระทั่งว่าแบบสมมติหนังสือมันเหลือในสต็อกอ่ะแล้วก็70ปีผ่านไปแล้วเราตายแล้วก็มีงานศพเราอ่ะเราจะเอาเล่มเนี้ยมาเป็นหนังสืองานศพเราอ่ะเราไม่อยากถูกจดจำว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่ทำเพื่อสังคมแบบสนใจการเมืองมากแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนะหรือว่าแบบวันที่เราถูกจดจำเราอยากถูกจดจำว่าแค่แบบเราเป็นลูกที่ดีลูกที่โอเคของพ่อแม่นะเราเป็นน้องที่โอเคของพี่ๆเราเป็นเพื่อนที่ใช้ได้ของเพื่อนๆเราทุกคนสมมติถ้าแมวเรามากล่าวในงานศพเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเจ้านายของเราคนเนี้ยมันตักขี้ให้เราดีนะเราอยากรู้สึกอย่างเงี้ยในวันที่เราตายแล้วบทกวีโชชีวิตอ่ะมันก็เป็นงานแบบนั้นแหละเป็นงานที่แบบพูดถึงสิ่งรอบตัวเราที่เราอยากจะถูกจดจำมันไปในแบบนั้น